คนในเขตต้นน้ำเนี่ยเราไม่สามารถเข้าถึงการใช้น้ำได้ด้วยความที่มันเป็นต้นน้ำที่มีความชันสูงเนี่ยน้ำก็ไหลลงไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเอาน้ำจากที่ต่ำเนี่ยขึ้นไปใช้ในพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่สูงจึงมีปัญหาสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศมันจึงเหมาะกับการปลูกข้าวโพดมันก็นำไปสู่การไถหน้าดินเนี่ยเขาก็ใช้ยาฆ่าหญ้าฉีดพอฉีดเสร็จปั๊บก็เอาข้าวโพดไปหยอดข้าวโพดหยอดปุ๊บเอายามาฉีดไม่ให้หญ้าขึ้นเสร็จแล้วมันปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นจนมันไม่มีป่าเก่าแล้วนะมีความฝันนะให้ชาวบ้านได้หันมาผลิตเกษตรเชิงอนุรักษ์มันจะเป็นต้องใช้น้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเข้าถึงน้ำได้ก็เราคิดถึงเรื่องของตะบันน้ำบางครั้งก็ต่อแท้เหมือนกันนะครับน้ำไม่ขึ้นทีมช่างก็ช่วยกันคิดช่วยกันปรับแก้กว่าจะได้มาหลายรุ่นนะครับเราเรียกว่าตะบันน้ำรุ่นซุปเปอร์ตะบันน้ำนะครับขึ้นเลยยังครับน้ำขึ้นวันน้ำขึ้นบ่อพ่อน้ำขึ้นเลยยังขึ้นเลยยังดีใจครับชาวบ้านดีใจรู้สึกเป็นความหวังไงคือเราไม่เคยมีเลยอะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะคะตั้งใจนะครับในการที่จะเอาตะบันน้ำเนี่ยไปช่วยผู้คนและมองมันในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการที่จะไปฟื้นฟูระบบนิเวศของต้นน้ำไม่ใช่การรักษาป่าต้นน้ำเพื่อคนในเขตต้นน้ำอย่างเดียวแต่เป็นการรักษาป่าต้นน้ำไว้ให้กับประเทศชาตินี้นะครับเพื่อที่จะให้คนข้างล่างได้ใช้น้ำด้วยไม่ให้เกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรงในเขตลุ่มน้ำตอนล่างเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีอยุธยารวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยช่วยเขาเท่ากับช่วยเราครับ